แต่เจริญพรท่านโยมสาธุชนทั้งหลายฉันอาตมาภาพพระพานุพงศ์ภูริยาโนนะสถานปฏิบัติธรรมทัพบุญคุณชรแต่ตอนนี้สถานปฏิบัติธรรมเราเนี่ยตามหลักเรียกว่าที่พักสงฆ์ทัพบุญคุณชรตอนนี้เราสร้างที่นี่ได้ประมาณ7ปีถึง8ปีแล้วณวันนี้สถานปฏิบัติธรรมเราได้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาแล้วชื่อว่าวัดถ้ำกุญชรลาดลังสันแต่งตั้งวัดเนี่ยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นพระอาจารย์มาสร้างวัดที่นี่จากไม่มีอะไรเลยตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่มาสร้างที่นี่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ก็มาสร้างวัดได้พอประมาณแล้ว7ปีได้รับอนุญาตให้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลแล้วชื่อวัดถ้ำกุญชรลาดลังสันอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่วัดเราเนี่ยทำไมพระอาจารย์มาเลือกที่นี่เพราะวัดเราเนี่ยดูจากสถานที่แล้วเนี่ยมันมีสิ่งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ได้วัดพระอาจารย์น่าจะเป็นภูเขาด้านหลังเนี่ยนะจะมีถ้ำสองถ้ำที่สวยงามเลยที่เราเรียกว่าถ้ำอิ่มบุญกับถ้ำอิ่มสุขถ้ำอิ่มบุญที่โยมเข้าไปดูทีแรกเนี่ยจะมีไฟสวยงามและพอพระอาจารย์เนี่ยจะชวนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาติดไฟให้สวยงามทำเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ในการท่องเที่ยวของเราคุณโยมเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะชวนโยมมาเที่ยวเนี่ยโดยที่โยมไม่ต้องไปแตะหินงอกหินย้อยทั้งหลายเพราะถ้ำพระอาจารย์เนี่ยจัดว่าเป็นถ้ำทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็ม 100% เลยปกติถ้ำที่อื่นจะไม่มีน้ำหยดแล้วเราเรียกว่าจะไม่มีน้ำหินย้อยแล้วก็หินงอกที่จะเป็นน้ำหยดเนี่ยแต่ถ้ำเรายังอนุรักษ์เอาไว้ธรรมชาติทำให้มีน้ำหยดอยู่ตลอดทั้งปีก็เลยจะกลายเป็นหินงอกหินย้อยตลอดทั้งปีก็เลยอยากจะเชิญชวนโยมทั้งหลายเนี่ยที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยพอที่ว่าพระอาจารย์ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากอยู่แค่ราชบุรีปากท่อนี่เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมมาสามารถเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกถ้ำหนึ่งเราเรียกว่าถ้ำอิ่มสุขข้างในจะมีพระพุทธรูปปูนปั้นชื่อหลวงพ่ออิ่มสุขน่าจะอยู่ประมาณ60ปีแล้วเพราะนั้นโยมทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวแล้วมากราบไหว้พระขอพรอธิษฐานจิตอธิษฐานใจปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าสถานที่เราเป็นสถานที่สัปปายะสัปปายะแปลว่าสงบถูกแก่จริตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาจารย์มีถ้ำมันสวยงามเนี่ยซึ่งไม่สามารถสร้างด้วยเงินได้ทำให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่สัปปายะทางธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่เดิมเคยถูกระเบิดหินไปแล้วนะแหว่งไปครึ่งเขาแล้วแต่ตอนหลังสัมปทานเลิกไปแล้วเพื่อเราจะปกป้องให้ถ้ำนี้มันอยู่ตามธรรมชาติสัมปทานการระเบิดหินก็หยุดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถเปิดให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมาเที่ยวได้โยมบางคนอยากรู้อยากดูก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วโดยประมาณมีข่าวออกทั่วประเทศเลยพิมพ์ไปเลยว่าถ้ำขุนกุญชรใน YouTube นะจะมีข่าวการมาดูถ้ำเนี่ยที่เราค้นพบถ้ำล้างนะและโยมเนี่ยคนไหนที่มีความศรัทธาเจริญพรเรียนเชิญเลยเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยมาสร้างวัดด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอ่ะอาจารย์ใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าวัดใหญ่ๆโตๆเนี่ยเราก็อยู่แล้วเจริญมากแล้วตอนนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจย้ายจากวัดยางงามปากท่อที่วัดเจริญแล้วเนี่ยอยากมาสร้างบารมีด้วยการสร้างวัดใหม่ของเราเองก็เลยมาสร้างที่นี่นะแล้วหลังจากเริ่มต้นมาก็มีญาติโยมทั้งหลายชาววัดยางงามญาติโยมที่มีความศรัทธามาร่วมกันซื้อที่ดินในพระพุทธศาสนาเพราะว่าที่ที่เราอยู่ตรงนู้นเนี่ยในฝั่งริมเขาเนี่ยเป็นที่ของกรมป่าไม้กรมป่าไม้อนุญาตให้พระได้อาศัยอยู่อย่างเดียวก็คือที่พักสงฆ์อย่างเดียวไม่สามารถเป็นวัดได้เพราะการขอวัดเนี่ยจะต้องมีที่ที่มีโฉนดจำนวน6ไร่ขึ้นไปพระอาจารย์ถึงรวบรวมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความศรัทธามาเริ่มซื้อที่ดินก็คือผืนที่เรานั่งอยู่นี่นะคุณโยมนะผืนใหม่แล้วเนี่ยนะ6ไร่2งานแล้วเอาที่ดินตรงนี้มาสร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพอสร้างวัดในพุทธศาสนาเราก็ได้วัดแล้วชื่อวัดถ้ำกุฎจรลาดลังสันแล้วเราก็กำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทำไมพระอาจารย์โยมก็ถามว่าทำไมพระอาจารย์ไม่สร้างโบสถ์ก่อนทำไมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมคุณโยมสร้างโบสถ์ให้ใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณโยมไม่มีคนมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะอันดับแรกที่เราควรสร้างก่อนที่ในใจพระอาจารย์คิดก็คือศาลาปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะพระอาจารย์อยากจะทำให้สถานที่ที่สัปปายะของเราเนี่ยกลายเป็นที่ที่เหมาะแก่จริตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้มาถือศีล8ตลอดปีหมายความว่าใครว่างวันไหนวันหยุดวันไหนอยากจะมาวัน2วันโยมมาได้เลย
ฉะนั้นศาลาเรายังไม่มีให้โยมสวดมนต์เลยคุณโยมศาลาเนี้ยเราสร้างก่อนเพราะโยมมาโยมยังนอนในศาลาได้ศาลาเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้โยมมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันได้เพราะฉะนั้นเจตนาของพระอาจารย์นอกจากการท่องเที่ยวในถ้ำแล้วเนี่ยยังเจตนาหลักของพระอาจารย์คือการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้โยมทั้งหลายได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมรุ่งขาวองค์ขาวกันที่นี่ก็เลยมีเจตนาสร้างศาลาด้านหลังนั่นเดี๋ยวโยมว่าก็ไปหาดูนะพระอาจารย์ก็พยายามสร้างด้วยเศรษฐกิจที่เนี้ยทีนี้วัดพระอาจารย์เป็นอย่างนี้คุณโยมอยากให้โยมมาทำบุญด้วยกำลังศรัทธาของโยมเองพระอาจารย์ก็จะไม่ได้ไปเรียกอะไรไปบอกหรือไปบังคับใครให้โยมทำบุญเท่าไหร่อย่างนี้หรอกโยมบางคนมีบุญอยากมาทำด้วยจิตใจจำนงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากเงินน้อยไม่สำคัญเพราะว่าเงินมันไม่ได้สำคัญเท่าปัจจัยใช่ไหมเขาบอกทำบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่ทำบุญอยู่ที่จำนวนใจเพราะฉะนั้นวัดเรามีเงินเราก็สร้างวัดเราไม่มีเงินเราก็หยุดโยมไม่ต้องซีเรียสเลยถ้ามีเงินเราก็สร้างไปไม่มีเงินเราก็หยุดนะแต่นี้พระไม่มีทำไงก็บิณฑบาตมีอาหารฉันมีครบฉันได้แต่โยมไม่มีลำบากกว่าพระว่ากันตรงๆนะเพราะฉะนั้นโยมคนไหนที่มีศรัทธาอยากจะมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขนาด20คูณ38เมตรเนี่ยมันจุคนน่าจะได้ประมาณ500คนพอพระอาจารย์เชื่อตอนนั้นพระอาจารย์ชวนโยมมาปฏิบัติธรรมกันทุกคนเสาร์เนี่ยเกือบ100คนแล้วตอนหลังติดพระอาจารย์สอนหนังสือก็เลยต้องยกเลิกไปก่อนฉะนั้นคนที่คิดว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยในอนาคตมีเยอะพอสมควรพระอาจารย์เลยสร้างศาลาใหญ่หน่อยที่มันจุคนได้500คนณวันนี้พระอาจารย์ทําคานเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ได้ปัจจัยโยมมาเนี่ยถึงแม้เทปูนทั้งหมดไม่ได้พระอาจารย์ก็เทครึ่งนึงเพราะอาจารย์ก็ไม่อยากเก็บเงินกองไว้โยมทำบุญมาไหนทำได้ทำเลยเทได้ครึ่งก็เทได้ครึ่งเลยตอนนี้เราซื้อแผ่นปูนครบหมดแล้วก็เหลือแต่จะเทปูนครึ่งหลังแล้วคุณโยมนะเพราะฉะนั้นโยมคนไหนมีความศรัทธามาร่วมกันเทปูนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเทปูนเสร็จเราก็ตั้งเสาพอตั้งเสาเสร็จเราก็ทำหลังคาหลักการก็เริ่มเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์พานุพงศ์ภูริยาโนคุณโยมก็ได้ตั้งจิตตั้งใจที่อยากจะสร้างบารมีเพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เป็นวัดในพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเราก้าวข้ามมาหนึ่งขั้นแล้วแต่ในการเป็นวัดนี้ก็ถือว่านับหนึ่งนะคุณโยมเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณโยมถ้าใครสนใจอยากจะร่วมบุญอยากจะทำบุญด้วยกำลังศรัทธาคุณโยมไม่จำเป็นต้องทำด้วยเงินเยอะเงินมากอะไรเลยโยมสะดวกขนาดไหนโยมทำอะไรโยมคิดถึงถ้าคุณชอนโยมมาได้เลยนะมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจะได้สร้างวัดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าโยมคนไหนว่างอยากจะมาเที่ยววัดอยากมาเที่ยวถ้ำโยมคนไหนสะดวกอยากมาถือศีล8ตลอดทั้งปีอยากมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณโยมโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอื่นผสมปนเปเลยเพราะว่าพระอาจารย์ตั้งใจทำวัดอย่างนี้ว่าจะเป็นแหล่งให้โยมได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะไม่เป็นแหล่งให้โยมมาบูชาเทพเทวดาทั้งหลายเอาตรงๆเลยนะดังนั้นโยมที่จะมาที่นี่ก็จะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลยโดยที่เรามองข้ามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปเลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งจะไม่ลึกลับนะเราจะไม่มีเรื่องลึกลับทั้งหลายหรือแฝงปาฏิหาริย์อะไรทั้งหลายเลยแต่จะเน้นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะนั้นญาติโยมคนไหนมาถือศีล8ที่วัดอัตมภาพก็จะได้รับคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงไปเลยอย่างเช่นคนจะรวยทำอย่างไรโดยปกติแล้วคนอยากจะรวยเนี่ยก็ต้องบูชานู่นบูชานี่เอาว่ากันตรงๆเลยเช้ามาจะเปิดร้านต้องบูชานู่นบูชานี่ก่อนบูชานู่นบูชานี่บูชาได้ถ้าโยมทำแล้วสบายใจแต่ถ้าโยมปิดร้านไม่ทำมาหากินเลยมันก็ไม่ได้เพื่อศาสนาบอกคนอยากรวยมีอยู่4อย่างโยมทำวันนี้โยมรวยวันนี้นี่แหละทำอะไรหนึ่งขยันสองได้เงินมารู้จักเก็บสามคบเพื่อนดีและสี่ใช้ชีวิตพอเพียงตามสมควรแก่ชีวิตเราถ้าโยมทำสี่อย่างนี้โยมรวยตั้งแต่ในชาตินี้เลยเพราะนั้นพระสอนพระอาจารย์ก็จะนำคำสอนเรื่องพวกนี้แหละสอนแบบเห็นได้จริงใช้ชีวิตจริงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงมาสอนโยมนี่แหละแล้วโยมออกกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วสิ่งอันเป็นมงคลคือความสำเร็จเนี่ยจะกลับมาหาโยมเองโดยที่ไม่ต้องไปบูชาอะไรที่มันเกิดความงมงายหรือบูชาอะไรที่เกิดจากการขออย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าวัดพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นพระสงฆ์ที่นำคำสอนอย่างเงี้ยมาเผยแผ่ให้โยมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นญาติโยมคนไหนที่อยากจะมาฟังธรรมะอยากมาถือศีลอาตมาภาพขอเจริญพรเรียนเชิญโยมแล้วก็ขอให้โยมได้มาเที่ยวนะได้มาเที่ยวมาดูได้มาฟังธรรมะก็จะได้เกิดผลและเป็นมงคลแก่ชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญแก่ญาติโยมคณะจากสมุทรปราการเนาะ
มาร่วมทำวิดีโอการท่องเที่ยวก็ขออนุโมทนาบุญเจริญพรทุกท่านสาธุ